สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ไฟรูปเครื่อง P0705 นะครับรถที่เป็นแบบก็คือ Nissan Almera นะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไฟที่โชว์ที่หน้าปัดเนี่ยเป็นไฟรูปเครื่องนะครับอาคารของเขาคือมันจะมีการเข้าเกียร์แล้วมันกระชากเกียร์อย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็เวลาขับมันไม่นิ่มนวลครับเกียร์ของ Nissan นี่เป็นเกียร์ที่นิ่มนวลมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทำงานไม่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าในระบบเกียร์เนี่ยตัวที่ผมกำลังถอดเนี่ยเท้าความกันนิดนึงนะครับในระบบเกียร์เนี่ยเขาจะมีการแสดงสถานะนะครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ Pเกียร์ N เกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยเกียร์ N ก็คือเกียร์ว่างครับเกียร์ P ก็คือ parking นะครับแล้วก็เกียร์2นะครับแล้วก็เกียร์1นะครับซึ่งตัวที่จะแสดงสถานะเวลาเราเลื่อนคันเกียร์เนี่ยมันจะผมขอเรียกมันว่าเซฟเกียร์นะครับจริงๆเขาเรียกว่าเซเลกเกียร์นะฮะแต่ว่าเอาง่ายๆคือเซฟเกียร์นะครับเราจะต้องทำการถอดมันออกนะครับP0705 เนี่ยก็คือรหัสบกพร่องของซิลิเกียร์หรือว่าเซฟเกียร์นะครับคือง่ายตัวแสดงสถานะการเข้าเกียร์นะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องใช้ตำแหน่งนะครับของเกียร์ถอยนะครับเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์เดินหน้าแล้วก็เกียร์1แล้วก็เกียร์2นะครับเข้าไปที่กล่อง ECUนะครับของ ECU ก็จะรับรู้แล้วก็ทำการเรียงลำดับในการทำงานของเกียร์นะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ถอยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือว่าเกียร์ดีนะครับไม่ว่าจะเข้าเป็นตำแหน่งเกียร์1หรือว่าเกียร์2นะครับในกรณีที่ขึ้นเขาลงเขานะครับจะต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับฉะนั้นตัวที่จะบ่งบอกสถานะในการเข้าเกียร์ก็คือเซฟเกียร์หรือว่าเซเลเกียร์นะครับผมเราจะต้องถอดหม้อกรองอากาศนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของเซฟเกียร์หรือเซเลเกียร์เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับรถคันนี้ข้อควรระวังก็คือท่อน้ำหลังเครื่องนะที่เป็นพลาสติก3ทางนะครับตัวนี้ก็หาเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กซะนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับอันนี้คือข้อควรระมัดระวังนะครับข้อควรระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราปล่อยไว้นะครับเราปล่อยไฟเช็คอินจิ้นโชว์ไว้แล้วก็ขับนะครับเกียร์ของเราเนี่ยจะเกิดความเสียหายมากนะครับเพราะว่าเกียร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะเปราะนะครับมันไม่ใช่เกียร์ที่ทนทานเหมือนสมัยเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนะครับจะสังเกตได้ในสมัยผมยังเด็กเนี่ยเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์พวกโตโยต้าเกียร์นิสสันนะเกียร์ฮอนด้าเนี่ยนานๆถึงจะมีการซ่อมกันทีนะพอเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยผ่านไปไม่กี่แสนโลนะครับก็ซ่อมเกียร์ออโต้กันแหลกกันแล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำมาเหมือนว่ามีระยะเวลาในการใช้งานมีระยะเวลาในการเซอร์วิสนะครับฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะซ่อมกันเร็วมากเลยนะฮะบางคันเนี่ยวิ่งแค่80,000 โลนี่ก็เอาแล้วเอามีเรื่องให้ทำแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยโหวิ่งกันหรือว่าเป็นเพราะว่ารถรุ่นเก่ามันวิ่งไม่เร็วนะพละกำลังของเครื่องมันคือมันไม่ทันสมัยอะไรประมาณนี้นี่ฮะตัวนี้คือเซเลกเกียร์หรือว่าเซฟเกียร์นะครับเราต้องถอดออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยเราต้องตรวจดูท่อน้ำ3ทางด้วยดีๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นระเบิดเวลานะฮะอันนี้ก็ใช้เป็นท่อเหล็กนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับอาการที่เซเลกเกียร์พังเนี่ยก็มาจากตัวนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันหยดลงไปนะตัวนี้อันตรายมากเลยนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับโดยที่เรา
ไม่ดูแลมันนะอย่างเช่นเซฟเกียร์มันพังนะครับการแสดงสถานะของเกียร์เนี่ยมันจะแสดงไม่เข้าไปที่กล่อง ECU นะครับมันก็การทำงานของเกียร์ก็จะเพี้ยนนะครับแล้วก็พานจะทำให้เกียร์เนี่ยมีปัญหาและตามที่สุดก็คืออาจจะมีการจะต้องถึงขั้นรื้อเกียร์ออกมานะเสียน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเสียกันนะฮะแต่เสียมากๆเนี่ยเราจะชอบเสียกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับถ้ามันเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเรารีบแก้ไขเนี่ยมันก็จะทำให้บาดแผลของเราของรถเราเนี่ยมันไม่เวอะหวะนะแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานเนี่ยบาดแผลมันเวอะหวะจนถึงขั้นอาจต้องตัดแขนตัดขาเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับผมในการถอดตัวเซฟเกียร์หรือว่าเซเลเกียร์เนี่ยก็จะมีน็อตยึดเบอร์14อยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็เบอร์10ยึดระหว่างข้างนะเบอร์10เนี่ยมันจะมีการปรับนะฮะปรับหมายถึงสมมุติถ้าตำแหน่งของเกียร์ที่เราใส่เนี่ยตรงแต่ว่าตัวบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ตรงเนี่ยก็เราสามารถที่จะปรับได้นะฮะโดยคายเบอร์10 2ตัวออกแล้วเราก็ทำการขยับเซเลเกียร์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจนกว่ามันจะแสดงสถานะอยู่บนจอนะครับว่าตัวที่เราเข้าเกียร์สมมุติเข้าเกียร์ P เนี่ยถ้าไฟแสดงสถานะ P ไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะขยับตัวเซเลเกียร์หรือตัวเข้าตัวเซฟเกียร์เนี่ยขยับไปมาจนกว่ามันจะโชว์ที่หน้าปัดนะครับว่าเป็นตำแหน่ง P นั่นก็แปลว่าการทำงานสัมพันธ์กับตัวเข้าเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ผมถึงต้องมาบอกเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับเนื่องมาจากเกียร์ของนิสสันเนี่ยมีราคาแพงนะเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆแล้วนะเจ้าตลาดเจ้าที่ขายในเมืองไทยนะรถที่เป็นของสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเราไม่ต้องไปอ้างอีกถึงรถสัญชาติยุโรปนะอย่างเช่น Toyota Nissan Honda นะครับMitsubishi นะครับเกียร์ของ Nissan เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแรงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงแล้วก็ค่ามีนเทนแนนซ์เนี่ยนิสสันเนี่ยมหาโหดเลยนะผมบอกให้เพราะว่าผมเคยเจอกับตัวเองเลยนะยกเกียร์นิสสันอเมล่าเนี่ยไม่ได้ยกง่ายๆเลยนะฮะยกลื้อกันบ้าเลือดเลยนะลื้อกระทั่งไดสตาร์ทลื้อกระทั่งหม้อน้ำคือจริงๆเขาทำรถมาเนี่ย ก็ถูกของเขานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ซ่อมนะผมก็อยากแบบเอ้ยควรจะลื้อแค่นี้นะไม่ควรจะลื้อแบบโอ้ค่าช่างเอางาหรือเปล่านะลื้อเยอะขนาดนั้นค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงขึ้นอย่างเช่นลื้อหม้อน้ำนะมันก็ต้องเสียค่าน้ำยาหม้อน้ำนะลื้อไดสตาร์ทนะฮะต้องลื้อออกเพราะว่าน็อตที่ล็อกกับตัวทอร์คคอนเวอเตอร์ของมันเนี่ยมันอยู่ในไดสตาร์ทนะเหมือนกับพวก Mazda เลยนะคือประมาณระดับเดียวกันเลยนะในขณะที่ Toyota หรือว่า Mitsubishi Honda เนี่ยเราสามารถที่จะลื้อข้างล่างนะตัวปิดแผงได้เลยนะแต่ Nissan ไม่ Nissan คุณต้องลื้อไดสตาร์ทแล้วก็เวลาใส่ค่อนข้างยากนะเพราะเป็นน็อตเดือยโผล่มันไม่ให้น็อตตัวผู้นะมันเป็นน็อตตัวเมียแต่ว่าตัวที่อยู่กับตัวทอร์คคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับฉะนั้นเราจะต้องเล็งดีๆเลยนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสรุปเลยนะครับ P 0707ก็คือตัวรหัสของเซฟเกียร์หรือว่าเซเลเกียร์มันมีปัญหามันไม่แสดงสถานะการเข้าเกียร์การ
บอกตำแหน่งเกียร์ว่าฉันตอนนี้อยู่ตำแหน่ง P ตำแหน่ง N ตำแหน่ง R ตำแหน่ง D ตำแหน่ง2ตำแหน่ง1อันนี้คือสิ่งที่กล่อง ECU ต้องการนะว่าอะไรตอนนี้อยู่สถานะอะไรฉันจะต้องสั่งให้เกียร์ทำงานยังไงนะครับฝากกันไว้นิดหนึ่งนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะผ่านทำให้เราเสียเงินเยอะนะโดยใช่เหตุนะเอาเงินเยอะๆที่เราจะเสียเนี่ยเอามาเติมน้ำมันหรือว่าเติมแก๊สหรือว่าเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟนะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนไฟกำลังใช้กันแหลกลานเลยนะหลังจากที่ทำเสร็จนะผมก็จะมีการเข้าไปเทสนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่า no DTC นั่นก็คือมันจะไม่มีข้อบกพร่องแล้วนะครับตัว P0705เนี่ยมันเกี่ยวกับ transmission ก็คือเกียร์นะครับพวกนี้ต้องระวังนะครับนะฮะเห็นไหมฮะ TCM มัน transmission นะครับเมื่อเวลาเราทำเสร็จเราก็ต้องใช้เครื่องคอนซัลท์นะครับเข้าไปจัดการนะครับในระบบต่างๆก็คือเหมือนกับเราไปจัดการให้มันเรียบร้อยนะก่อนที่เราจะนำรถไปเทสทดสอบดูนะครับว่าเกียร์มีความปกติของเกียร์ไหมนะก่อนทำเนี่ยมันมีการกระชากของเกียร์เวลาเราเข้าเกียร์นะแล้วเวลาเราขับเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์แบบไม่สมูทไม่ราบเรียบนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแบบสบายๆแล้วก็รอบต่ำลงนะครับอันนี้ก็จบไปนะโดยไม่ต้องจ่ายแพงนะจ่ายแค่หลักพันนะดีกว่าเราไปจ่ายเป็นหลักหมื่นเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับผม